นี่ได้ยินว่าตรงที่ฝั่งนู้นนะครับที่ของผมเองนะครับสวนหญ้าสวนมะนาวนะเห็ดมีเห็ดออกเดี๋ยวจะไปดูนะครับนะว่าเป็นเห็ดอย่างติดถนนด้วยนะครับเช้าๆนะครับไฟยังออกอยู่เลยไฟถนนนะเดี๋ยวจะไปดูนะครับว่าเป็นเห็ดอะไรนะครับนะฝากนะติดถนนกลายไปกลายมาเห็นเขาคนเห็นเขาก็เอาก่อนอันเขาต้องรีบไปเอาว่าสั้นเสร็จงานนะครับเช้าๆอยู่เลยนะครับไฟถนนยังไม่ดับเลยแม่บ้านปุ๊กกระเซ้าโอ้ยต้องออกมาเอาก่อนนะครับเพราะฉะนั้นหายเดินมานะครับมันมีเชื้อโอ้ยเฮ็ดเดี๋ยวเก็บก่อนโอ้ยเห็ดขาวครับเห็ดขาวติดถนนด้วยนะครับแม่คักแท้เนาะโอ้นี่เยื่อมันครับเห็ดคอนขาวนี่นะครับเกิดถ้ามีเชื้อนี่ครับแต่ก่อนมันจะเป็นต้นมะม่วงมะม่วงกระสอนะครับพอดีแกงเลยนะครับถ้าซากวันนี้ก็อาจจะนะครับแก่นะครับนี่ล่ะครับอีสานบ้านเฮาหาอยู่หากินเดี๋ยวจะเข้าไปดูข้างในนะครับนะโอ้ดอกบานเต็มมือเลยครับหลายดอกนะครับนี่โอ้แกงนึ่งพี่น้องเอ้ยล้างแล้วก็นึ่งนี่ๆดอกจุ๋มๆนี่ก็ต้องเก็บไปนะครับเพราะมันติดถนนนะครับติดถนนก็เลยนี่นี่โอ้ยนี่นี่มีดอกใหญ่ๆล้างสะอาดสะอาดแล้วก็ล้างสะอาดสะอาดแล้วครับเอาเกลือใส่จักน้อยนะครับหนึ่งตำมะพริกโป๊กนะครับมะพริกกระเทียมตำโป๊กแล้วก็
ใส่ปลาร้าบีบมะนาวใส่นะครับนึ่งอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับมาข้าวเหนียวแพดีมีแก้วปลาน้ำโอ้นี่ยังเป็นเยื่อๆอยู่นะครับเยื่อนี่ก็พอดีเลยนะครับอ่อนๆเก็บไปนะครับต้องเก็บต้องเก็บต้องเก็บโอ้ขอนเดียวนะครับขอนเดียวโอ้ครับดูเยอะเลยมันยังมีเสื้ออยู่นะครับนะโอ้โหบกไว้นี่โอ้มะนาวก็ติดคือแย่เลยครับหน้าฝนฝนจะตกตลอดเดี๋ยววันนี้จะมาเกี่ยวหญ้านะครับตอนเย็นๆเลิกจากทำงานก่อนนะครับนี่ก็คือการหาอยู่หากินพี่น้องเอ้ยบ้านเฮาไม่ต้องป่ะแล้วกลับบ้านไปดึงเหล้ามามืดแล้วก็ไม่ได้กินเลยซื้อมีย่างไปพ่อเอากรรไกรไปตัดแกะๆเอาได้สะอาดละเบ้อโอ้คนมานเฮ้ยมันกันไปนี好幾拉什麼นี่เป็ดขาวครับมาแกงมานึ่งเนี่ยมันคือเป็ดคอนขาวเป็ดคอนขาวนะครับไม่ได้ปลูกนะครับนี่ธรรมชาติหอมๆนะครับถ้าปลูกก็จะกินดีมันจะไม่ธรรมชาตินะครับแต่ถ้าธรรมชาตินี่กินมันก็จะแบบเหมือนคอนไม้ผูกนะครับเราไปนึ่งไปแกงมันจะหอมแกงสูตรน้ำปวกกวกกวกน้องเอ้ยใส่ปลาข้อจักปลาข้อบรรทุกจักสองโตนะครับแต่นี่ทั้งหนึ่งทั้งแกงนะครับหลายขนาดนี้